สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำการสร้างรูปสามเหลี่ยมก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า20แบบฝึกหัด 6.9 สร้างรูปสามเหลี่ยมตามข้อกำหนดข้อ 1. รูปสามเหลี่ยม L U R ที่มีด้าน R U ยาว9เซนติเมตรมุม L U R มีขนาด80องศาและมุม L R U มีขนาด25องศาให้สร้างรูปสามเหลี่ยม LRU มีด้าน RU ยาว9เซนติเมตรกำหนดจุด R ใช้ไม้บรรทัดวัดความยาว9เซนติเมตรวางเลข0ให้ตรงกับจุด R แล้ววัดมาที่9เซนติเมตร9เซนติเมตรดังภาพลากเส้นจากจุด R ความยาว9เซนติเมตรเขียนจุด Uเขียนความยาวกำกับด้าน9ซมจุดเราได้ด้าน RU ยาว9เซนติเมตรแล้วนะคะด้าน RU ยาว9เซนติเมตรต่อไปมุม LUR เราจะใช้ครึ่งวงกลมในการวัดขนาดของมุมวางจุดกึ่งกลางของครึ่งวงกลมตรงจุด U ค่ะแล้ววัดขนาด80องศานำครึ่งวงกลมจุดกึ่งกลางของครึ่งวงกลมวางที่จุด U แล้วให้ขนานไปกับส่วนของเส้นตรง RU ดังภาพจากจุด U ไปตามเส้นนะคะ RU จะเจอเลข180กับ0เริ่มต้นเราก็ต้องเริ่มต้นจาก0เราจะวัดขนาด80องศานะคะ0แล้วต่อไป10 20 30 40 50 60 70 80 80องศาตรงที่ชี้นะคะใช้ดินสอจุดไว้ที่80องศาค่ะลากเส้นจากจุด U ไปถึง80องศาที่วัดไว้ดังภาพใช้วงเวียนปักที่จุด U เขียนส่วนโค้งเพื่อเขียนขนาดของมุมนะคะเขียนขนาดของมุม U ค่ะ80องศาเราได้แล้วนะคะมุม L UR ต่อไปเราต้องกำหนดจุดอะไรคะเรามี U แล้วมี R ตัวที่ยังไม่มีก็คือ Lต่อไปนะคะที่มุม LRU มีขนาด25องศาที่มุม R นะคะเราจะใช้ครึ่งวงกลมวางที่จุด R เพื่อวัดขนาด25องศาใช้ครึ่งวงกลมตรงจุดกึ่งกลางนะคะวางให้ตรงกับจุด R แล้วให้
เส้นของครึ่งวงกลมนะคะขนานไปกับส่วนของเส้นตรง RU ดังภาพจากจุด R มาตามแนวเส้นเราจะเจอเลข0กับ180เริ่มก็ต้องเริ่มต้นจาก0นะคะเราจะวัดขนาด25องศาค่ะ0แล้วต่อไป10 20 25ก็คือครึ่งหนึ่งตรงขีดยาวนะคะตรงที่นิ้วนี้ชี้นะคะ25ใช้ดินสอจุดไว้ที่25องศาค่ะทำการลากเส้นจากจุด R ผ่านจุดที่เราจุดไว้25องศาไปจนถึงจุด L นะคะลากเส้นจาก R ผ่านจุด25องศาที่เราวัดไว้ไปจนถึงจุด L ใช้วงเวียนปักที่จุด R เขียนส่วนโค้งเขียนขนาดของมุม R ค่ะ25องศาข้อ1เราก็จะสร้างรูปสามเหลี่ยม L U R ที่มีด้าน RU ยาว9เซนติเมตรมีมุม L U R มีขนาด80องศาและมุม L R U มีขนาด25องศาได้ดังภาพค่ะข้อ2รูปสามเหลี่ยมที่มีฐานยาว 8.5 เซนติเมตรและขนาดของมุมที่ฐานรวมกันได้90องศาพร้อมกำหนดชื่อและบอกชนิดของรูปสามเหลี่ยมข้อ2ให้สร้างรูปสามเหลี่ยมที่มีฐานยาว 8.5 เซนติเมตรกำหนดจุด Aใช้ไม้บรรทัดวัดความยาว 8.5 เซนติเมตรวางเลข0ให้ตรงกับจุด A นับมาจนถึง 8.5 เซนติเมตร0แล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 8.5 ตรงที่ชี้ลากส่วนของเส้นตรงความยาว 8.5 เซนติเมตรกำหนดจุด N เขียนความยาวกำกับด้าน 8.5 ซม.จุดเราได้ฐานที่ยาว 8.5 เซนติเมตรแล้วฐานคือส่วนของเส้นตรง AN ยาว 8.5 เซนติเมตรต่อไปโจทย์บอกว่ามุมที่ฐานรวมกันได้90องศามุมที่ฐานมี2มุมเราจะให้มุม A และมุม N เป็นมุมที่ฐาน2มุมรวมกันได้90องศาเราจะวาดมุม A ที่30องศาใช้ครึ่งวงกลมวางที่จุด A แล้วให้เส้นขนานไปกับส่วนของเส้นตรง AN ดังภาพจากจุด A ไปตามส่วนของเส้นตรง AN จะเจอเลข0กับ180เริ่มต้นก็ต้องเริ่มต้นจาก0เราจะวัด30องศานะคะ
0แล้วต่อไป10 20 30 30องศาตรงที่ชี้ดูตัวเลขที่อยู่ทางด้านในนะคะใช้ดินสอจุดไว้ค่ะตำแหน่งที่30องศาลากส่วนของเส้นตรงจากจุด A ไปยังจุดที่เราจุดไว้30องศาำหนดให้เป็นจุด T ใช้วงเวียนปักที่จุด A เขียนส่วนโค้งเขียนขนาดของมุมกำกับไว้ค่ะ30องศาทำการวัดขนาดที่มุม N 30บวกกับอะไรจะได้90คะ30ต้องบวกอีก60ดังนั้นที่จุด Nวางจุดกึ่งกลางของครึ่งวงกลมให้ตรงจุด N แล้วให้เส้นขนานไปกับส่วนของเส้นตรง AN ดังภาพจากจุด N ไปตามแนวเส้นนะคะเจอ180กับ0ต้องเริ่มต้นจาก0ดูตัวเลขที่อยู่ทางด้านนอกเราจะวัดอีก60องศานะคะ0แล้วต่อไป10 20 3040 50 60 60ตรงที่ชี้นะคะใช้ดินสอจุดไว้ค่ะตรง60ลากเส้นจากจุด N ผ่านไปยังที่เราจุดไว้นะคะให้เส้นตัดกันนะคะใช้วงเวียนปักที่จุด N เขียนส่วนโค้งดังภาพเขียนขนาดของมุมกำกับไว้ค่ะ60องศาเรารู้แล้วว่ามุม A มีขนาด30องศามุม N มีขนาด60องศา30บวก60เป็น90เป็นมุมที่ฐานรวมกันได้90องศานะคะต่อไปเราจะทำการวัดขนาดของมุม T โดยใช้ไม้ฉากวางมุมฉากให้ตรงกับมุม T นะคะให้สังเกตแขนของไม้ฉากขนานพอดีกับส่วนของเส้นตรง NT และส่วนของเส้นตรง TA แสดงว่ามุม T มีขนาด90องศามุมที่มีขนาด90องศาเป็นมุมฉากรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมฉากก็จะเป็นสามเหลี่ยมอะไรคะสามเหลี่ยมมุมฉากเราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยม ANT สามเหลี่ยม ANT นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากข้อ2เราสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ANT ที่มีฐานยาว 8.5 เซนติเมตรมุมที่ฐานรวมกันได้90องศามุมที่ฐานมีขนาด30องศาและ60องศารวมกันได้90องศาและมุม T มีขนาด90องศาดังนั้นสามเหลี่ยม ANT เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
ข้อ3รูปสามเหลี่ยมที่มีฐานยาว7เซนติเมตรและมุมที่ฐาน2มุมมีขนาดต่างกัน15องศาพร้อมกำหนดชื่อและบอกชนิดของรูปสามเหลี่ยมข้อ3ให้สร้างรูปสามเหลี่ยมที่มีฐานยาว7เซนติเมตรกำหนดจุด C ใช้ไม้บรรทัดวัดความยาว7เซนติเมตรวางเลข0ให้ตรงกับจุด C นับไปจนถึง7เซนติเมตร1 2 3 4 5 6 77เซนติเมตรนะคะดังภาพที่ชี้ไว้ใช้ดินสอจุดไว้ค่ะที่7เซนติเมตรทำการลากเส้นจากจุด C ความยาว7เซนติเมตรดังภาพกำหนดเป็นจุด O เขียนความยาวกำกับค่ะ7ซม.จุดเราได้ฐานยาว7เซนติเมตรนะคะฐานก็คือส่วนของเส้นตรง CO ยาว7เซนติเมตรต่อไปโจทย์บอกว่ามุมที่ฐาน2มุมมีขนาดต่างกัน15องศาเราจะกำหนดมุมที่น้อยก่อนนะคะเราจะสร้างมุมที่จุด C ให้มีขนาด40องศาโดยใช้ครึ่งวงกลมนำครึ่งวงกลมตรงจุดกึ่งกลางวางตรงจุด C ให้แนวเส้นขนานไปกับส่วนของเส้นตรง CO ดังภาพเราจะวัดมุม40องศาจากจุด C ไปตามส่วนของเส้นตรง CO บนครึ่งวงกลมจะเจอเลข0กับ180ก็ต้องเริ่มต้นจาก0นับให้ถึง40องศาค่ะ0แล้ว10 20 30 40 40องศาดูตัวเลขที่อยู่ทางด้านในใช้ดินสอจุดไว้ค่ะตรง40องศาทำการลากเส้นต่อจุดจากจุด C ไปยังจุดที่เราไว้วัดไว้นะคะ40องศาก ำหนดเป็นจุด Wนำวงเวียนปักที่จุด C เขียนส่วนโค้งเขียนขนาดของมุมกำกับไว้ค่ะ40องศาต่อไปมุมที่ฐาน2มุมมีขนาดต่างกัน15องศามุมแรกเราให้มีขนาด40องศาเรานำ40ไปบวก15ค่ะ0บวก5ได้5 4บวก1ได้5อีกมุมที่เหลือจะมีขนาด55องศานำครึ่งวงกลมวางที่จุด O ให้ส่วนของเส้นตรงขนานไปกับส่วนของเส้นตรง CO ดังภาพเราจะทำการวัดขนาดของมุม55องศาจากจุด O ไปตามแนวเส้นนะคะจะเจอเลข180กับ0เราต้องเริ่มต้นจาก0ค่ะไปถึง55 0แล้วต่อไป10 20 30 40 50ขีดเล็กๆก็นับเพิ่มไปทีละ1นะคะ51 52 53 54 55 55ก็จะอยู่ตรงขีดที่ยาวนะคะ
55ดังภาพค่ะใช้ดินสอจุดไว้ตรง55ลากเส้นต่อจุดจากจุด O ไปยังจุดที่เราวัดมุมไว้55องศาให้ตัดกับส่วนของเส้นตรง CW ที่เราทำการลากไว้ก่อนแล้วค่ะนำวงเวียนปักที่จุด O เขียนส่วนโค้งเขียนขนาดของมุมกำกับค่ะ55องศาหมุม C มีขนาด40องศา40องศาเล็กกว่า90องศามุมที่มีขนาดเล็กกว่า90องศาเป็นมุมอะไรคะเป็นมุมแหลมต่อไปมุม O มีขนาด55องศา55องศาเล็กกว่า90องศามุมที่มีขนาดเล็กกว่า90องศาเป็นมุมอะไรคะเป็นมุมแหลมต่อไปเราทำการตรวจสอบมุม W โดยใช้ไม้ฉากค่ะนำไม้ฉากวางตรงมุม W แล้วให้แขนทางด้านหนึ่งขนานไปกับส่วนของเส้นตรง WO ดังภาพให้สังเกตส่วนของเส้นตรง WC อยู่ทางด้านในของไม้ฉากแสดงว่าเล็กกว่ามุมฉากมุม W เล็กกว่ามุมฉากมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากเป็นมุมอะไรคะมุมแหลมมุม C เป็นมุมแหลมมุม O เป็นมุมแหลมมุม W เป็นมุมแหลมรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมทั้ง3มุมเป็นมุมแหลมจะเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรคะรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมเราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยม COW เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมข้อ3เราสร้างรูปสามเหลี่ยมที่มีฐาน CO ยาว7เซนติเมตรมุมที่ฐาน2มุมมีขนาดต่างกัน15องศามุม C มีขนาด40องศามุม O มีขนาด55องศาต่างกัน15องศาแล้วเราก็ทำการวัดขนาดของมุม W ซึ่งเล็กกว่ามุมฉากก็คือเป็นมุมแหลมดังนั้นสามเหลี่ยม COW เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ